หลักการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นนะคะก็จะมีด้วยกัน5อย่างที่ลูกๆจะต้องจำไว้ให้ดีนะคะก็คือ 1. คิดเป็น 2. ทำได้ 3. ขายเป็น 4. กตัญญูและ 5. พิทักษ์และไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ทางปัญญานะคะตอนนี้เนี่ยมาณตอนนี้ก็คือคิดเป็นแน่นอนพวกเราคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมากลุ่มละ111เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ2ทำได้เราทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้เรียบร้อยแล้วมัดย่อออกมาเป็นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะทำเครื่องประดับมาเรียบร้อยแล้วก็ปักผ้าออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขายเป็นพวกเราขายกันได้ครูสอนให้พวกเราขายของทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะไลฟ์สดขายตอนกลางวันเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งมาคิดงานสร้างงานและขายงานลำดับที่4ก็คือในเรื่องของความกตัญญูใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของคนไทยเลยว่าเราคนไทยทุกคนรู้จักความกตัญญูเราได้ความรู้มาจากไหนเราได้ทักษะอาชีพมาจากไหนเรามีความกตัญญูใช่ไหมลูกแน่นอนนะคะเราจะไม่ลืมว่าความรู้นี้ได้มายังไงนะคะแล้วก็จะต้องตอบแทนเนาะได้มาจากครูได้มาจากโรงเรียนได้มาจากพ่อแม่สังคมต่างๆเรารู้เราระลึกถึงบุญคุณแล้วเราก็หาโอกาสที่จะตอบแทนเราไม่ลืมเนาะคนกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่คือความเชื่อตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและมันคือสัจธรรมมันคือความจริงนะคะคนกตัญญูไม่มีทางล่มจมคนกตัญญูจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และ5ก็คือการที่เราต้องพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจดลิขสิทธิ์งานไหนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะจดลิขสิทธิ์หรือว่าสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้เนี่ยเราจะต้องทำดำเนินการไม่ว่าจะเป็นรูปลายที่เราสร้างขึ้นมาหรือเป็นนวัตกรรมชิ้นงานอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเราจดได้พิทักษ์รักษาของเราได้ไปจดเลยนะคะและเราจะไม่ไปก๊อปปี้งานใครไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ใครซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความสำคัญมากถ้าเป็นทางกฎหมายถ้าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยเราจะต้องถูกปรับถูกจับนะคะตรงนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายที่สตรีกมาก5ประการสำคัญนะคะมีอะไรบ้างลูกคิดเป็นทำได้ขายเป็นกตัญญูพิทักษ์ลิขสิทธิ์พิทักษ์และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะนี่คือหลักการของนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์